นะคำว่าดวงตาเห็นธรรมย้ำคำว่าดวงตาเห็นธรรมนะหมายความว่าเราจะเห็นความสว่างในตาเราขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นท่านขณะนี้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ปิดไฟใส่กลอนมืดที่บ้านท่านนะครับเห็นสว่างขึ้นมาแล้วแต่ดวงตาเห็นธรรมตรงนั้นเองหรือไปนั่งอยู่ในถ้ำมันมืด100%ก็เห็นความสว่างในความมืดนั่นแหละดวงตาเห็นธรรมสำหรับลุงหอกหมายความเป็นเช่นที่ว่านี้จบข่าวนะครับเอามาอีก มาอีกมาอีกมาอีกเอาอีกเอาอีกถามมาแล้วลุงหมดไฟนะลุงหมดไฟนะสะเก็ดต่อมสะเก็ดต่อมให้หน่อยต่อมอะไรสะเก็ดต่อมความคิดสะเก็ดต่อมความจําแต่ห้ามสะเก็ดต่อมลูกหมาคนที่ติดสะเก็ดต่อมหมาคือนู่นนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นู่นต่อมลูกหมาภาษาที่ใช้นายแพทย์นายแพทย์เอ้ยนะครับไม่มีภาษาใช้อยู่เออมันหยัดสับใหม่ไม่ได้เออฟังแล้วมันพิลึกกึกตบลูกหมาเออตาย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 แต่พอแล้วเขาจริงคนละเรื่องคนละความหมายแล้วทำให้ผู้คนเคว้ไปหมดภาษาเนอะ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 ท่อปัสสาวะมันตีบตันก็แค่นั้นก็บอกว่าต่อมลูกหมาพิกลพิการเนอะเนอะเนอะก็แค่นั้นเองสร้างภาษาขึ้นมาทำให้ชาวบ้านงงกันเป็นไก่ตาแตกโอ้จะให้เชื่ออย่างเดียวไม่ไหวเป็นภาษาตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากนะหรือใครจะว่างไงลุงว่างนั้นนะจริงๆท่อปัสสาวะมันอุดตันนะมันฉี่ไม่สะดวกแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะเอาอะไรไปแย่ทะลุทะลวงมันก็หายตันแล้วลุงใช้เลยลุงใช้นิ้วมือขยำขยี้ท่อปัสสาวะเอกคตากับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันต่างกันไหมคะเอกคตาเนี่ยมันหมายความงี้เวลาทำสมาธิอย่าลืมนะร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แปลว่าดินน้ำลมและความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราความร้อนเรียกว่าไฟก็แล้วกันนะดินน้ำลมไฟเวลาธาตุทั้งสี่มันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะโครงเคลงหน่อยครับโยกเยกอย่าฝืนนะฮะใครยกย่องอย่าห้ามฝืนนะครับตามดูตามรู้อย่างเดียวนะครับถ้าฝืนอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้คล้อยตามไปนึกซะว่าเป็นลมพัดต้นไม้มันโยกไปมันเองสักครู่หนึ่งมันจะกลับมานิ่งมันเองนิ่งตัวตรงเลยครับสำหรับคนที่เขานั่งคำว่านิ่งตรงนี้นะฮะธาตุทั้งสี่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเรียกว่าเอกคตาครับนะเรียกว่าเอกคตาแค่นี้เองนะครับ
ส่วนของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตาเช่นในรูปไฟแช็กมีนามอยู่นะในรูปจะมีนามทางด้านวิทยาศาสตร์ในสสารมีพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานคือสสารสสารคือพลังโทษพลังงานมีสสารโทษสสารมีพลังงานเราจะมองเห็นแต่สสารแต่ไม่สามารถมองเห็นพลังงานพลังงานมีแต่มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะพลังงานจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นผ่านความรู้สึกก็แปลว่าต้องเอาตัวร่างกายเราเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกเช่นนั่งสมาธิเนี่ยมันจะร้อนอย่างเงี้ยมันจะร้อนขึ้นมาเองหรือมันจะเย็นก็ได้คำว่าความรู้สึกนะร้อนกับเย็นเนี่ยเป็นตัวบอกได้ง่ายที่สุดคำว่าความรู้สึกนะครับไอ้เจ้าความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ตามทีนั่นแหละครับพลังงานมันแสดงตัวตนของมันทำให้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพลังงานโอเคไหมครับพลังงานสสารอยู่สิ่งเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่า two in one หรือว่าสภาวะของอิทัปปัจจยตานะครับให้เข้าใจตรงนี้ซะรูปกับนามมันทับซ้อนกันอยู่มันยากตัวนี้มันทับซ้อนกันภาษามันเข้าใจง่ายหรอกเข้าใจผ่านภาษานี่มันจะง่ายเอาว่ารู้ผ่านภาษากันแล้วกันรู้ผ่านภาษาเนี่ยมันจะรู้ง่ายแต่ถ้าเข้าใจผ่านภาษาเนี่ยมันจะเข้าใจยากอีกครั้งหนึ่งฮะรู้ผ่านภาษาเนี่ยมันจะรู้ง่ายมันไม่รู้ความหมายของภาษาแต่ถ้าว่าเข้าใจภาษาเนี่ยมันจะเข้าใจความหมายของภาษานอกจากเข้าใจความหมายภาษาแล้วมันยังโต้ตอบในร่างกายเราด้วยลักษณะอย่างนี้มันรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างประทับใจประทับกายประมาณนี้ครับแบบร่างกายเรารู้สึกเลยนั่นแหละแบบว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งยังไม่ใช่เข้าถึงนะ เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเข้าถึงมันอีกอันหนึ่งอารมณ์หนึ่งเข้าถึงอะไรเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ก็ว่าได้มันซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะลองให้ความสำคัญผ่านภาษาที่ลุงออกได้ค่อยๆลำเลียงให้ฟังดูซิเข้าไหมสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้นะคำว่าเรื่องนี้ก็แปลว่าเรื่องของตัวของเราเองนี่แหละเรื่องตัวเราท่านธรรมดาธรรมดานี่แหละถ้าจับเขาจับความได้ก็ลองใช้หลักพิจารณาตามลองดูซิเผื่อมันเกิดประโยชน์เชื่อว่าไม่มีโทษแน่ๆอยู่แล้วแหละคอนโดที่เช่าอาศัยอยู่ตรงทางสามแพร่งขอบารมีอาจารย์คุ้ม